ตอนผมเป็นแพทย์ฝึกหัดเมื่อปีพ.ศ. 2526เคสกรีดข้อมือพบไม่บ่อยนานๆพบ1ครั้งตอนผมเกษียณก่อนอายุราชการพบทุกคืนคืนละมากกว่า 2-3 เคสนี่คือภาพวัยรุ่นวันนี้ผมไม่ได้ทำวิจัยอย่างชัดเจนแต่ผมเชื่อว่ากุมารแพทย์และจิตแพทย์วัยรุ่นน่าจะมีตัวเลขพวกนี้อยู่ในมือว่าเยอะเท่าไหร่นะครับดังนั้นเรามาที่คำศัพท์คำสำคัญของเราคือคำว่าเวลาวิกฤตเวลาวิกฤตคืออะไรเวลาวิกฤตเป็นคำศัพท์ทางการแพทย์เราเรียกว่า critical period ความหมายก็คือเป็นเวลาที่เราจำเป็นต้องทำอะไรบางอย่างพอเวลาวิกฤตผ่านเขาจะทำหน้าที่อื่นเขาไม่สนใจหน้าที่เดิมเช่นขวบปีแรกเด็กมีหน้าที่ดูดนมเมื่อเวลาวิกฤตของขวบปีแรกผ่านไปพอเขาเป็นวัยรุ่นเหลือขอคุณพ่อคุณแม่อยากกลับมาดูแลวัยรุ่นอีกครั้งหนึ่งตามทฤษฎีพัฒนาการบอกว่าให้เขาดูดนมใหม่ประเด็นคือเวลาวิกฤตมันผ่านไปแล้วเขาไม่เอานมเขาจะเอาอย่างอื่นเอาเหล้าเอายาเสพติดก็ว่าไปนี่เป็นเวลาวิกฤตทางจิตวิทยาพัฒนาการขออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ 4-7 ขวบมีหน้าที่เล่นเพราะการเล่นใช้10นิ้ว10นิ้วที่ขยับสมองขยับ EF หรือ Executive Function ก็เกิดเราเอาพวกเขาไปเรียนหนังสือไม่มีเวลาเล่นไม่มีเวลาอยู่กับพ่อแม่เรียนอย่างเดียวแล้วก็ติวแล้วก็สอบพอพ้น7ขวบเวลาวิกฤตนั้นหมดแล้วเมื่อเราพบว่าเขาเป็นเด็กประถมที่สมรรถนะไม่เต็มร้อยเป็นวัยรุ่นที่สมรรถนะไม่เต็มร้อยอยากหวนกลับไปชวนเขาเล่นใหม่เขาไม่เล่นคุณพ่อคุณแม่ต้องไปทำงานกรุงเทพเสาร์อาทิตย์ถึงจะได้กลับเชียงรายอ่านหนังสือนิทานก่อนนอนทุกคืนวันศุกร์และเสาร์เพราะเดี๋ยววันอาทิตย์ต้องออกเดินทางกลับเข้ากรุงเทพอีกแล้วเด็กรอครับเด็กรอ5วันเพื่อเห็นหน้าแม่2วันขอเพียงรอก็มีอยู่จริงคำถามถัดไปก็คือว่าหนังสือนิทานอยู่ไหนเวลาที่จะอ่านนิทานอยู่ไหนรวมทั้งยังจะมีแรงเหลืออ่านนิทานกันอยู่บ้างหรือเปล่าหลังจากทำงานมาตลอดทั้งวันและทั้งเดือนวันนี้ผมมีหน้าที่ทำให้ทุกท่านโดยเฉพาะท่านผู้ดูแลนโยบายเชื่อให้ได้ว่าทั้งหมดนี้เป็น critical period เวลาวิกฤตประเทศจะไม่ทำอะไรกับเรื่องพวกนี้ในเวลาเช่นนี้มิได้เพราะเมื่อผ่านมันจะผ่านพ่อแม่ทุกบ้านที่ผ่านช่วงเด็ก3ขวบก็จะบอกว่าเด็กช่วงนี้ดื้อไม่ฟังผมก็จะบอกว่าเขาไม่ได้ดื้อเขาได้กล้ามเนื้อมาใหม่8ชุดมันต้องทดลองวิธีแก้ง่ายมากเด็ก3ขวบต้องการพื้นที่กว้างกว้างหญ้าเขียวๆไว้วิ่งเล่นคุณพ่อคุณแม่ทั่วประเทศไทยจะสบายขึ้นอีกเยอะเลยคำถามตอนนี้คือพื้นที่นั้นอยู่ไหนพื้นที่อยู่ไหนสนามเด็กเล่นไม่ใช่เพียงแค่สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ไม่ห้ามนั่นห้ามนี่ไม่ใช่มีป้ายห้าม10อย่างสนามที่เด็กได้เล่นเสรีวิ่งเสรีสำคัญมากสำหรับเด็ก3ขวบการเล่นมีข้อดีคือ1สร้างเซลล์เอสติมเซลล์เอสติมคืออะไรเซลล์เอสติมคือความสามารถที่จะรู้ว่าเราทำอะไรได้บ้างและเก่งอะไรดังนั้นการเล่นเป็นวิธีสร้างเซลล์เอสติมที่ง่ายที่สุดทำสวนสาธารณะจำนวนมากในประเทศไทยเด็ก3ขวบวิ่งไปแค่นี้ก็เก่งแล้วมีที่ปีนเยอะแยะผมไปต่างประเทศผมพบที่ปีนเยอะแยะนะครับบ้านเราที่ปีนมันน้อยที่ปีมันน้อยพ่อแม่สมัยใหม่ก็ไม่ค่อยยอมให้ลูกปีนต้นไม้ปีนต้นไม้ได้เซลฟ์เอสติมก็ขึ้นเราเก่งตอนนี้การเรียนหนังสือลงมาที่2ขวบครึ่งเขียนกอไก่ไม่ได้ไม่เก่งเซลฟ์เอสติมก็ร่วงนะฮะนี่คือประโยชน์ของสนามที่มีมากกว่าโรงเรียนเตรียมอนุบาลด้วยซ้ำคำถามตอนนี้คือเด็กเอาเวลาที่ไหนไปเล่นเพราะทุกคนต้องไปเรียนหนังสือหมดการบ้านก็เยอะติวก็เยอะสวนสาธารณะก็ไม่มีสนามเด็กเล่นก็ไม่มีถัดจากการเล่นคือการทำงานการทำงานมีหลายอย่างให้เลือกนะครับ1งานบ้านไม่มีเวลาทำเพราะทำการบ้านแทนไม่ได้ช่วยพ่อแม่ถูบ้านเลยการทำงานเหมือนการเล่นใช้10นิ้วเหมือนกันแต่การทำงานไม่เหมือนการเล่นตรงไหนครับการทำงานไม่เหมือนการเล่นตรงที่มันไม่สนุกมันยากน่าเบื่อไม่สนุกนาน
นื่องจากต้องใช้ความสามารถในการควบคุมตนเองหรือเซลล์คอนโทรลอย่างมากในการทำงานให้เสร็จเด็กก็จะต้องได้รับการฝึกตอน 4-7 ขวบจริงๆเพราะเป็นเวลาที่10นิ้วกำลังทำงานจริงๆนะครับงานบ้านไม่มีเวลาทำงานอาชีพพ่อแม่ไม่ให้ทำไปท่องหนังสืองานโรงเรียนท่องอย่างเดียวยกเว้นกลุ่มโรงเรียนที่เรียนรู้แบบบูรณาการใช้ problem based learning แล้วให้เด็กทำงานแต่สำคัญกว่าการทำงานคือการทำงานเป็นทีมจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กประถมเด็กไปเพื่อ coordinate กับมนุษย์ผู้อื่นชั้นประถมของประเทศเราทำอะไรเรียนและคนที่ได้คะแนนสูงสุดของป.6จะได้ที่นั่งที่ดีที่สุดของโรงเรียนที่ดีที่สุดของมัธยม1ของจังหวัดดังนั้นเราไม่ coordinate เรากำจัดคู่แข่งกันอย่างเดียวเราติวและกำจัดคู่แข่งเรื่องนี้สำคัญอย่างไรมันเป็นเวลาวิกฤตเป็น critical period ของการทำงานเป็นทีม coordinate เมื่อพ้น7ขวบขอโทษเมื่อพ้น12ขวบคือป.6เด็กไม่อยาก coordinate แล้วเพราะอะไรกลับไปที่คำว่าฟังก์ชันเปลี่ยนแล้วเข้าไปที่ไหนไปที่วัยรุ่นมีหน้าที่4ข้อผมไปอย่างเร็วนะครับเอาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับนโยบายหน้าที่ข้อที่1สร้างอัตลักษณ์ข้อที่2คือหาแฟนสั้นๆเรื่องนี้ก็คือรักเขาแบบที่เขาเป็นง่ายมากเด็กของเราเป็น LGBT เดินไปหันกลับมาพ่อแม่หน้าบึ้งคอตกซึมเศร้าเอาใหม่เดินไปหันกลับมาพ่อแม่ที่มีอยู่จริงนั่งยิ้มอยู่ที่บ้านมีเซลฟ์เอสตีมไปข้างหน้าก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้หน้าที่ข้อที่3 1สร้างอัตลักษณ์2ไปหาแฟน3ไปหาแก๊งข้อที่3นี่เป็นระดับนโยบายนะครับเด็กจะเลือกแก๊งที่เขาสามารถแสดงเซลล์เอสตีมนี่เป็นหลักการง่ายๆนะครับสมมุติวงกลมแดงนี่คือพื้นที่แก๊งซิ่งรถต้อนรับเขานะครับแก๊งยาเสพติดต้อนรับเข้านะครับแก๊งสูบบุหรี่ต้อนรับเข้านะครับสูบบุหรี่แล้วเป็นควันวงกลม3วงเหมือนโจวเหวินฟ้าเข้านะครับมีคนตบมืออุ๊ยสูบบุหรี่เก่งจริงๆเข้านะครับเรียนไม่เก่งไปไหนคำถามก็คือผมไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้เรามีแก๊งอันนี้เป็นคำที่พูดให้ตื่นความหมายก็คือชมรมชุมนุมพื้นที่ในโรงเรียนมัธยมก็คือเด็กวัยรุ่นของเรามีชมรมมากน้อยแค่ไหนทุกวันนี้มีเสรีภาพมากน้อยแค่ไหนในการตั้งชมรมให้เด็กสามารถมีพื้นที่แสดงบทบาทนี่คือเรื่องระดับนโยบายในเรื่องจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่นหน้าที่ข้อสุดท้ายสำคัญที่สุดก็คือไปสู่อนาคตอนาคตอยู่ไหนอนาคตเป็นนามธรรมอยู่ไกลมากมองไม่เห็นความสามารถที่จะมองเห็นนามธรรมความสามารถที่จะมองเห็นอนาคตเป็นความสามารถที่ปัจจุบันเราเรียกว่า EF หรือ Executive Function EF คืออะไร EF คือความสามารถในระดับคือความสามารถระดับสูงของสมองเซลล์คอนโทรลควบคุมตัวเอง working memory ความจำใช้งาน cognitive flexibility คิดยืดหยุ่นเป็นองค์ประกอบ3อย่างของ EF ได้มาจากการอ่านเล่นแล้วก็ทำงานเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการพัฒนา EF มิได้ได้มาจากการเรียนหนังสือการเล่นเป็นการแก้ปัญหาซับซ้อนการทำงานบ้านยังเป็นการแก้ปัญหาซับซ้อนมากกว่าการช่วยพ่อแม่ขายก๋วยเตี๋ยวยิ่งซับซ้อนมากกว่าทั้งหมดนี้สร้างสารไมลินคำถามคือเด็กเอาเวลาไปทำอะไรหมดคำตอบคือไปเรียนหนังสือดังนั้นจะเห็นว่าโทษของการเรียนหนังสือที่เรียนแต่ knowledge ความรู้แต่ไม่สามารถเรียนรู้นี่เป็นเพียงแค่โทษชั้นผิวเผินแต่โทษที่สาหัสกว่าคือเด็กสูญเสีย EF หรือ executive functionEF หรือ Executive Function ส่วนที่สำคัญคือการมองอนาคตการศึกษาเราต้องตามเด็กมาจนถึงจุดนี้แล้วว่าเราทำให้เขาเลือกเป็นตั้งแต่ก่อนจบประถมเพราะอะไรในเด็กที่อ่านเล่นทำงานมามากกว่าจึงเลือกได้คำตอบคือ1เขามี competence เขารู้ competency ของตัวเองเขารู้ว่านิ้ว10นิ้วทำอะไรได้บ้างเขาพอจะรู้ว่าเขาถนัดอะไรบ้าง12ปีแรกของชีวิตไม่ใช่น้อยนะครับไม่ใช่น้อยเลยการศึกษาภาคบังคับถ้าสมมุติเริ่มจากอนุบาล1ถึง
ป .6 9ปีไม่น้อยเลยที่เด็กจะรู้ competent สมรรถนะตัวเองคำที่2สำคัญยิ่งกว่าคำแรกอีก passion ความหลงไหลเขาหลงไหลอะไรพูดง่ายๆว่าพอถึงเด็กมัธยมต้นดังที่ผมเห็นในหนังสารคดีหรือเห็นจริงที่ต่างประเทศเด็กมัธยมต้นค่อนข้างรู้ว่าอยากเป็นอะไรตั้งแต่ช่างไม้ถึงนักบินอวกาศเลือกผิดไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยกำหนดเป้าหมายที่หนึ่งได้แล้วทำอะไรต่อครับ shifting คิดยืดหยุ่นแล้วก็ shifting เมื่อถึงเวลาเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยน